วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้วันเกิดตัวเองเนี่ยมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในหลายๆอย่างคือตั้งแต่ปีที่แล้วคือเดนิสเขาก็คือขอแต่งงานมีเบบีดาแล้วค่ะใช่ตอนนี้เข้า4เดือนค่ะแข็งแรงดีค่ะคุณหมอบอกมีแนวโน้มตัวยาวนะคะคุณแม่ก็ดีใจด้วยเพราะคุณแม่ตัวสั้นมากไม่ได้อ้วนเฉยๆค่ะท้องด้วยว่าตั้มมากวนอีกแล้วกวนอีกแล้วคือตั้มเดอะสตาร์นี่กวนตลอดนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานเพราะว่ามาทำงานวันเกิดพอดีนะคะก็ครบ36ปีแล้วค่ะใช่คือดาว่ามันแบบมันพอดีหลายๆอย่างค่ะใช่ปีนี้อย่างที่พี่ดานอกจากที่ทีมมาจะสะพายทุกคนพี่ดายังสะพายทุกคนด้วยคือจะบอกว่าวันเกิดตัวเองเนี่ยมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในหลายๆอย่างคือตั้งแต่ปีที่แล้วคือเดนิสเขาก็คือขอแต่งงานแล้วเขาก็ใช้วันเกิดของเราเพราะเขาอยากให้จำแบบวันพิเศษพิเศษแล้วเราก็มั่นกันในช่วงปลายปีที่แล้วแล้วเราก็อยากเจอเพื่อนๆแล้วก็ทำงานแต่งเพื่อให้ได้เจอเพื่อนๆทุกๆคนเพราะว่าโควิดก็คือไม่ได้เจอใครเลยแล้วดารู้สึกว่าถ้าดาจะโพสต์นึงถ้าดาอยากจะส่งข้อความหนึ่งข้อความแรกในตอนเช้าวันเกิดนึกออกไหมหนึ่งข้อความที่สำคัญในวันเกิดดาก็เลยอยากจะบอกว่าดาได้ของขวัญชิ้นพิเศษแล้วปีนี้เพราะว่าเราก็คือรอกันมาตั้งแต่มั่นแล้วคือรอมาตลอดใช่แล้ววันนี้ก็คือสมหวังแล้วใช่ค่ะมีเบบีดาแล้วค่ะใช่ตอนนี้เข้า4เดือนค่ะก็ถือว่าเมื่อคืนอีแม่ยังไปเต้นอยู่แถวแจ้งวัฒนะอยู่เลยก็ยังบอกอยู่ยังเห็นพี่ดาทำงานตลอดแม่ค่ะแล้วแบบน้องเป็นยังไงบ้างแข็งแรงดีค่ะคุณหมอบอกมีแนวโน้มตัวยาวนะคะคุณแม่ก็ดีใจด้วยเพราะคุณแม่ตัวสั้นมากทำงานได้อยู่ค่ะแฮปปี้ถือว่าโชคดีว่าเป็นคุณแม่ที่ไม่แพ้เยอะเขาก็น่าจะแบบมัมมี่ go to work นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคือหลายๆคนอ่ะลุ้นแล้วก็คือพูดตรงว่าไม่ได้อ้วนเฉยๆค่ะท้องด้วยคือจะบอกว่าดาเริ่มบำรุงตัวเองแล้วก็เริ่มวางแผนว่าจริงๆอ่ะอยากมีตั้งแต่ปลายปีแต่เขายังไม่มาก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสอ่ะเราอยากมีครอบครัวถ้าเรามีโอกาสอ่ะเราอยากมีครอบครัวใหญ่ๆแล้วดาก็อายุ36ดาว่ามันเป็นช่วงที่เราควรจะโฟกัสที่ครอบครัวเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาร้องเพลงอ่ะคือเราก็ร้องเพลงมาโดยตลอดเราก็ไม่เคยจะหยุดนิ่งๆเราคิดว่าfamily first อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกข้อความเลยแล้วก็รอดูว่าเขาจะแรปเก่งหรือว่าร้องเพลงเก่งแล้วกันอยู่ในสายเลือดแน่ๆโอเคขอบคุณค่ะ